ชื่อวงฮุยซุยมาจากมาเลเซียครับผมทำงานชิปปิ้งครับผมอยู่ที่มาเลเซียชายแดนที่ปาตานเบซาครับเป็นมะเร็งครับเรื่องมะเร็งเนี่ยผมมีประสบการณ์อยู่ที่ผมอยู่แล้วเพราะว่าทำไมผมเคยเป็นมาตั้งหลายทางผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กรงขุมไม่จมูกใช่ไหมหลัง10ปีหลังเนี่ยแกมาอยู่ที่ปอดผมครับปอดผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางคุณเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ไหมส่วนมากแกเป็นหวัดเยอะสักอาทิตย์นึงก็ประมาณอยู่ที่7 8วันเป็นกับเต็มใช่ไหมหวัดแล้วก็แกก็ร่างกายก็อักเสบเลยอักเสบแล้วก็เจ็บหลังเสร็จแล้วประมาณสักทนได้ประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจอีกใช่เปล่า CA แกก็ค่อยขึ้นถึงสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปรักษาเสร็จใช่เปล่ารู้สึกว่าก็ไม่ดีเหมือนกันใหม่ๆแกดีอะใส่พัก4เดือนหลัง CA แกลงถึง 1.8 ครับ2เดือนนี่นะยังไม่ถึงทีแกก็ค่อยๆขึ้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งผมก็คิดว่าจะแยกไปตรวจอีกครั้งหนึ่งแกมาถึงที่ต่อมน้ำเหลืองอีกครั้งหนึ่งต่อมน้ำเหลืองของเรานี่นะผมไม่คิดว่าจะรักษาอีกแล้วต่อมน้ำเหลืองเสร็จแล้วหมอก็บอกไปใช้แสงไม่แกอย่าว่าเริ่มอย่าไปที่ฉายแสงก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแกมาที่กระดูกมาอยู่ที่กระดูกซี่โครงอ่ะนี่ลามอีกไปอยู่ที่รู้สึกว่าเรียกไอ้ลูกที่ไข้ๆเนื้ออยู่ที่ไข้ๆใช่หมอก็สั่งว่าเป็นเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว CA ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18กว่ากินอาหารเสริมมาทั้ง10กว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยกินอ่ะของประเทศอะไรบ้างครับอ๋ออเมริกามั่งญี่ปุ่นมั่งทางที่พวกยุโรปมั่งอะไรมั่งมันมีอาหารเสริมดีๆเขาเพิ่งเอามาแนะนำผมเสริมหมดไม่ได้ผลเลยแกผลแกอาจจะแกน้อยผมก็ไปเจอที่ทางที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนมันแนะนำกินอาหารเสริมอีกชนไม่ชนิดกันที่เรียกน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บนะหวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยทำน้ำมังคุดขายอยู่ที่ร้านทั่วไปอ่ะแล้วเป็นไงครับผมรู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่ศูนย์วิจัยทำมังคุดแกรู้สึกว่าแกผลเร็วกว่าเยอะๆครับกลับมาอยู่ที่หาดใหญ่ใช่ไหมผมก็ไปเจออยู่ที่ร้านขายโชว์หวยแกก็มีน้ำไอ้พวกนู้นด้วยผมก็เซอร์กับมาจีนอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเหมือนตั้งเยอะสิ่งแบบยิ่งมายิ่งดีขึ้นผมหลังก็เอามาดูที่ปวดแกมีเขียนแกผลิตอยู่ที่ลำพุงหลังแกมีโทรศัพท์ด้วยที่ปวดทางนู้นใช่ป่ะผมก็ให้ลูกสาวผมโทรช่วยโทรมาถามใช่ไหมถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้ที่อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่างกายเยอะไหมก็มาเข้าใจแกก็มีขายอีกแบบนึงก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันไอ้นี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่งแข็งแรงขึ้นวันนึงผมทำแคปซูลประมาณได้6แมทครับวันละ6แมทใช่เช้าเที่ยวเช้าเที่ยงเย็นอ่ะน้ำก็ประมาณวันละ2ขวดผมก็อยากรู้ว่าร่างกายเราหายจริงหรือเปล่าไปแพทสแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่าเอ้ยมันทำไมมันหายได้ CA ก็ลงละเหลือ 3.8 ครับผมก็งงนะก็แพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกกับสั่ง2เดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แกหายบอกครับรู้สึกว่าเรื่องมังคุดนี่นะแกมีช่วย
ที่ร่างกายมันสนสร้างขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมาตั้งเยอะนะตั้งแต่ตาถึงทุกผมคิดอาจจะมันช่วยได้ตั้งหลายอย่างคนไทยเก่งมากครับเราต้องขอบใจที่อาจารย์นี่มันเป็นหมอด็อกเตอร์เนี่ยแกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับ